เราจะดูดีได้เราไม่มีความจำเป็นต้องเอาแบรนด์เนมมาโปะบนตัวเพื่อทำให้ดูดีหรือทำให้คนยอมรับพี่ว่ามันเป็นการสร้างการยอมรับที่แค่ฉาบฉวยระยะสั้นแต่พอไปต่อภาพอื่นเราเริ่มพูดแล้วเราเริ่มแสดงความคิดเห็นแล้วเขาเริ่มเห็นท่าทางของเราแล้วอาจจะมีส่วนอื่นที่เขาไม่รู้สึกดีกับเราต่อก็ได้อันนี้แบรนด์เนมช่วยไม่ได้แล้วอะเอาง่ายสุดเลยนะไหว้ก่อนผู้ใหญ่อ่ะเขาก็จะรู้สึกดีเวลาเด็กไหว้แบบตั้งใจไหว้แล้วก็ยิ้มแล้วก็แนะนำตัวว่าชื่ออะไรเพิ่งมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกทำงานอยู่แผนกไหนแล้วก็จบเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะยิงคำถามมาเองแหละคือสมมติบางทีเราแนะนำตัวเสร็จแล้วใช่ปะผู้ใหญ่ดันไม่ถามต่อเด็กก็ไม่กล้าถอยเพราะเราเห็นจังหวะสักพักเขาก็ไม่มีอะไรคุยละเราก็ไปไม่ได้ละเราก็อาจจะงั้นขออนุญาตขอตัวไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถอยปลื้ดแล้วก็ไปทำงานแต่สำคัญที่สุดของผู้ใหญ่ที่ว่ามันก็คือเป็นความน้อมน้อมของเด็กเราต้องดูเขาด้วยนะเขาว่างพร้อมที่จะฟังเราแนะนำตัวหรือเปล่าเขาอาจจะใช้แค่วิธีสวัสดีสวัสดีแล้วก็ยิ้มeye contact มันควรจะมองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าเราคุยเนาะแล้วเรามองข้างนอกตลอดเวลาคนคุยด้วยก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิที่จะสื่อสารก็ให้ไปมองส่วนอื่นของไปได้มองจมูกหรือเลยตาขึ้นไปหน่อยมันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นที่ตาไม่ได้มองมาแต่ถ้าเราจ้องอ่ะเราจะเหนื่อยไอ้คนที่ถูกจ้องก็จะกลัวอีกว่าทำไมต้องจ้องมันก็จะส่งผลกลับมาเพราะถ้ามันจะดูขึงขังมันจะดูเหมือนแบบยังไงคะค่ะความสะอาดมันเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ตาเราไม่วอกแวกอะถ้าเขาแบบผมมันมากอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เขาพูดไงหัวสมองเราอาจจะไปดูที่ผมดูแบบเอ๊ยังไงดีการรักษาความสะอาดมันไม่ส่วนต่อความรู้สึกของคนเพราะคนทุกคนก็คงไม่อยากใกล้สิ่งที่อาจจะเห็นภาพทางตาแล้วมีความกังวลใจต้องไปเจอลูกค้าไปทำงานเป็นครีเอทีฟเราไม่ได้โกนหนวดลูกค้าอาจจะให้อภัยแต่สมมติว่าทำงานการเงินเป็นไฟแนนซ์แต่หนวดเขาไม่ได้โกนกำลังต้องไปขายกองทุนให้ลูกค้าลงทุนอะไรสักอย่างลูกค้าต้องมีข้อกังขามันจะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดอ่ะที่เราจะเชื่อเขาได้จริงๆหรอแน่ใจน้ำอาจจะทำให้เราเสียความน่าเชื่อถือลงไปหน่อยถ้าเราต้องมีเข้ากับลูกค้าหรือกับผู้ใหญ่ไม่รู้จะคุยอะไรกันเราจะเริ่มมีโทรศัพท์เราจะเริ่มถ่ายอะไรไม่รู้ล่ะแกเกอร์ถ้าเป็นคนวัยเดียวกันก็จะเฉยๆเพราะมันถ่ายเหมือนกันแต่ถ้าในโต๊ะเป็นผู้บริหารลูกค้าที่เขาอาจจะโตกว่าเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมไม่คุยกันบนโต๊ะอาหารทำไมถึงเล่นโทรศัพท์กลายเป็นว่าลดความน่าเชื่อถือของเราลงไปนะเราอาจจะต้องฝืนตัวเองมัดมือมัดเท้าตัวเองไว้ไม่ให้จับเพื่อให้เราฝึกที่จะคุยกับคนเยอะๆมันโต๊ะอาหารนะเวลาเขาคุยกันง่ายๆนะก็จะถามว่าเดินทางมาสะดวกไหมคะรถติดไหมพอนั่งลงก็จะชวนคุยว่าร้านนี้เคยมาไหมชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษทานเนื้อหรือปลาหรือว่าทานแต่ปลาสมมติเป็นเพื่อนในวัยใกล้ๆกันก็จะถามว่าเรียนจบมหาลัยอะไรมาเรียนคณะอะไรคณะนี้เป็นยังไงมีเลือกเอกเลือกโทมีเรียนอะไรบ้างคือจริงๆมันเป็นชุดคำถามง่ายๆแหละแต่ว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าการถามคำถามง่ายๆมันเป็นข้อน่ากังวลเพราะมันดูง่ายไปจะถามทำไมคำถามพวกนี้จริงๆคำถามพวกนี้มันเป็นการสร้างบรรยากาศเราคงไม่ถามเรื่องจริงจังที่จะเห็นถึงความแตกต่างของความคิดเห็นเราจะถามเรื่องทั่วๆไปกับเรื่องที่เราจะไม่ถามคือเรื่องครอบครัวเราจะไม่ถามเขาว่าแต่งงานหรือยังอายุเท่าไหร่มีลูกกี่คนที่บ้านอยู่กับใครบ้างขับรถอะไรอะไรอันนี้เราจะไม่ถามเพราะมันรู้สึกมันล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราก็จะถามเรื่องทั่วๆไปดินฟ้าอากาศพออาหารมาแล้วก็อาจจะชวนกันคุยว่าอาหารอร่อยไหมถูกปากไหมเป็นคนชอบทานเค็มหรือทานหวานทานรสเปรี้ยวเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเรื่องจีปาถามโดยทั่วๆไปอ่ะเหมือนเป็นการสร้างบรรยากาศในการคุยให้มันรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันบุคลิกภาพที่ดีเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกับส่วนอื่นๆรวมกันแล้วเหมือนเป็นก้อนกลมๆพาเรากลิ้งไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นพอเรามีความมั่นใจอ่ะเวลาเราแสดงออกคนอื่นก็รับรู้ได้แหละ